มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนติ๊กแฉไม่ไว้หน้าหนุ่มสอนรามที่เมาติดสาวไปทั่วค่ะติ๊กไม่ไว้หน้าหนุ่มสอนรามค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่ชีวิตนะคะพลิกผันก็ไม่ผิดนะคะสำหรับสาวติ๊กบิ๊กบราเธอร์หรือว่ากนิษฐรินทร์ภัชรภักดีโชติอดีตภรรยาพระเอกอมตะหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่ทั้งคู่นั้นมีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกสาวหนึ่งคนชื่อว่าน้องวีสิเทพพิทักษ์ค่ะต่อมานะคะสาวติ๊กเองได้จดทะเบียนหย่ากับหนุ่มสอนรามเธอได้ทำมาหากินตัวเป็นเกลียวนะคะโดยการทำอาชีพที่เธอถนัดนั้นก็คือสตันแมนแล้วก็รับงานพรีเซนเตอร์ต่างๆเพื่อหาเงินใช้หนี้จำนวนมหาศาลที่เธอสร้างขึ้นมาจนชีวิตของเธอตอนนี้ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับค่ะและต้องบอกเลยว่ากลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์นะคะเมื่อสาวติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้โพสต์ถึงลูกสาวน้องวีสิหลังอายุ2ขวบแล้วแต่ว่ากลับมีพัฒนาการที่ช้าโดยเธอนั้นได้โพสต์ข้อความระบุเอาไว้ว่า10เดือนที่ผ่านมาไม่มีการพัฒนาขึ้นจากที่แม่เคยสอนหนูเลยสักอย่างลูกเอ๋ยเท่าที่แม่เฝ้ามองลูกอยู่กลับมาสู่อ้อมแขนของแม่ได้แล้วลูกเอ๋ยแม่สอนลูกมาเป็นทุกอย่างแต่ละอย่างเริ่มหายไปไหนนี่10เดือนแล้วนะแม่คงยอมไม่ได้แล้วลูกทำไมมีประสบการณ์เลี้ยงเด็กมาถึง20ปีช่วยบอกแม่ทีสิคะว่าทำไมถึงพัฒนาช้ากว่าที่แม่จ๋าเลี้ยงวีจิมาไม่กี่ปีคะแฮชแท็กแม่ก็คือแม่ล่าสุดนะคะสาวติ๊กบิ๊กบราเธอร์ร่ำให้ประกาศทวงลูกกลางไอซีนะคะหลังอดีตสามีหนุ่มสอนรามเลี้ยงลูกสาวน้องวีจิเองจนพัฒนาช้าโดยในไลฟ์นะคะสาวติ๊กได้กล่าวทั้งน้ำตาว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอกลัวมาตลอดต่อไปนี้เธอนั้นจะไม่กลัวอะไรแล้วตอนนี้ต้องการลูกอย่างน้อยเรามาช่วยกันเลี้ยงที่ผ่านมาตั้งแต่ติ๊กออกจากบ้านมาขอถามจริงๆเคยเลี้ยงลูกเองบ้างไหมเลี้ยงเวลาไหนบ้างทุกวันนี้ตัวติ๊กเองเลิกการพนันแล้วไม่ได้ดื่มเหล้ากล้ายอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดอย่างไม่อายแล้วตัวคุณกล้าทำอะไรทำผิดอะไรเคยกล้าพูดหรือเปล่าทุกวันนี้ฉันมีงานฉันมีเงินมีที่อยู่ทำไมฉันจะเลี้ยงลูกเองไม่ได้ใจกล้าพอไหมคืนลูกสู่อกแม่เขาเพราะว่าเหตุผลที่กลัวหรือว่าเพราะข้ออ้างเลิกโทษ ดินฟ้าอากาศคนสัตว์สิ่งของได้แล้วและหันมาจริงจังเพื่อลูกได้แล้วค่ะเที่ยวทะเลต่างจังหวัดพาลูกออกนอกบ้านไปร้านอาหารได้ตั้งหลายที่หลายครั้งเกือบทุกอาทิตย์ที่ผ่านมาใช้ชีวิตสนุกสนานมามากพอแล้วหันมาเมตตากับลูกและแม่เขาบ้างเถอะนะคะความอดทนของคนมีขีดจำกัดคงไม่รอให้พ่อป่วยตายก่อนจะได้เจอหลานกราบขอความเห็นใจในสิ่งที่ขอร้องนะคะและนี่คือข้อความที่ติ๊กบิ๊กบราเธอร์นะคะได้โพสต์ค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ